อเคภาษาเยอรมันง่ายๆนะคะ by หนูปิ่น universe นะคะโอ้แมลงนะคะแมลงอ่าฮะเราเริ่มจากสิ่งรอบตัวเรานะคะแมลงภาษาเยอรมันว่า Fliege die Fliege F L E A G E Fliege ภาษาอังกฤษก็แปลว่า fly นะคะ F L Y fly นะคะก็แปลว่าแมลงนะคะทีนี้นะคะมีรถนะคะขับผ่านมาข้างหลังดิฉันอีกแล้วนะคะทุกท่านถ้าเกิดว่าใครที่เคยออกวิคันอะย่าใครที่เคยออกอันนี้นะคะหนูก็จะรู้เนาะที่เคยดูรถยนต์เนาะคะที่อยากจะออกรถยนต์ BMW อะไรแบบนี้เนาะคะหนูก็จะเคยเห็นว่า BMW เมืองไทยมี German Auto แล้วอาจจะอ่านว่า Auto เพราะว่าภาษาอังกฤษเป็น Automobiles นะคะ Automobiles ได้ภาษาอังกฤษไปอีกนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วคำนี้ใช้เป็นภาษาเยอรมันด้วยก็ได้ง่ายมากจริงๆภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันมีรากมีเพราะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาAnglo-Germanic ใช่ถูกต้องแล้วภาษาเยอรมันเป็นภาษา Indo-Germanic โอเคป่ะโอเคป่ะแล้วเราจะเริ่มยังไงดีคะรถยนต์ใช่ไหมคะภาษาเยอรมันเรียกว่า Das Auto Das Auto A U T O Auto Das Auto แปลว่ารถยนต์นะที่รักขาด้วยความที่ว่าเราก็ไม่กล้าเนาะแต่ว่าด้วยความอย่างแรกคือเราต้องการจะบอกก่อนเลยว่ามาต่างประเทศเนาะเราอย่ากลัวนะคะคุณลุงคุณป้าสองท่านข้างหลังนะคะใจดีมากๆเมื่อกี้เราแบบเราก็ถามเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราสอนผิดคำว่าปราสาทใช่ไหมคะเห็นปราสาทไหมคะตรงนั้นอะตรงนั้นไกลไปไหมคำว่าปราสาทเนาะภาษาเยอรมันนะคะ Das Schloss Das Schloss ต้องSchloss อย่างนี้ด้วยนะคะถึงจะถูกต้องนะคะแล้วสะกดยังไงคะ SCH นะคะ SCH LOS SCH LOS นะคะแปลว่า Das Schloss Das Schloss นะคะแปลว่า Castle นะคะแปลว่า Castle นะคะ Castle like Faber Castle ทีละค่ะแต่เราไม่ให้ข้อมูลข้อนี้ไม่ได้เราไม่ให้ข้อมูลข้อนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะคะ Faber Castle ดินสอดินสีไม้ระบายน้ำนะคะสำหรับเด็กอายุรุ่น Millennials เราจะรู้ดีเนาะสีไม้ระบายน้ำใครก็อยากได้ตอนนั้นนะประมาณป.2 ป.3 ใครก็อยากมีครอบครองนะคะ Faber แล้วที่ดังที่สุดก็คือยี่ห้อ Faber Castle แล้วอยากจะบอกว่ายี่ห้อ Faber Castleมาจากประเทศตึงตึดดึดดึดตึงตึดดึดดึดทะดามาจากประเทศเยอรมันค่ะทะดาแล้วมาจากเมืองอะไรคะที่รักขามาจากเมืองเนินแบกค่ะเนินแบกนะคะสะกดยังไงคะ N U Y R G B A R G โอเคนะคะข้างหลังก็มาอะไรคะ Das Autoฮายสวัสดีค่ะแล้วทีนี้นะคะเราจะพลาดไม่ได้เลยเนาะกับอะไรคะ basic conversation นะคะ basic German conversation นะคะเราจะเริ่มด้วยการคำพูดอะไรดีคะ Guten Tag นะคะ Guten Tag นะคะ G-U-T-A-N T-A-G Guten Tag นะคะแล้วก็อันดับต่อมาเราก็จะถามอะไรคะWie geht es Ihnen นะคะประโยคถัดมา Wie geht es Ihnen นะคะแล้วก็ W-I-E G-E-H-T A-S E-H-N-A-N นะคะ Wie geht es Ihnen โอเคแล้วเราจะตอบว่าแบบฉันสบายดีนะคะตอบได้2แบบคือภาษาเยอรมันมีการสลับแบบ inversion ได้ก็เราก็จะตอบว่า Es geht mir gut Es geht mir gut นะคะ Es geht geht mir mir gut Es geht mir gut นะคะ
โอเคถัดไปเราจะถามอะไรคะสำคัญมากๆเลยนะคะประโยคที่3นะคะเราก็จะถามเลยนะคะไม่รอช้านะคะ Woher kommen Sie Woher kommen Sie นะคะก็ Woher kommen Sie แปลว่าคุณมาจากประเทศไหน Woher 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 Kommen Kommen SE A C Woher kommen Sie นะคะแปลว่าคุณมาจากที่ไหนแล้วทีนี้เราก็จะตอบว่าอะไรคะอ่าฮะ Is come out Thailand เราก็จะตอบว่าอะไรคะ Is come out Thailand ฉันมาจากประเทศไทยก็ตอบว่า E C H H K O M M A come R U S outThailand Thailand Is come out Thailand ฉันมาจากประเทศไทยนะคะแล้วเราก็จะบอกอันนี้อีกต่างหากเพื่อด้วยความที่ว่าไม่ให้มีความสับสนเพราะว่าคนต่างชาติชอบสับสน Thailand กับไต้หวันนะคะแล้วเป็นสิ่งที่ฉันค่อนข้างที่จะแบบฉันไฟขึ้นเลยทันทีฉันไม่ยอมฉันมาจากไทยแลนด์แล้วก็จะบอกเขาเลยทันทีว่าอะไรคะฮะ is come out Thailand ฉันพูดอย่างนี้เลยจริงๆอ๋อจริงๆคนสมัยนี้เขาเข้าใจหมดแหละ is come out Thailand 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 อย่างนี้เลยนะคะตอบแบบนี้เลยนะคะแล้วก็หนูจะได้perspective ที่ชัดเจนเขาก็จะมองว่าโหเป็นคนไทยโอ้มีจิตใจอบอ้อมอารีโอเคถัดมาสิ่งที่ไม่สามารถพลาดได้เลยก็คือ wie heißen Sie wie heißen Sie อันนี้จะค่อนข้างสุภาพนะคะคือแบบจะเจอสำหรับอะไรคะเป็นแบบเป็นครูผู้สอนหรือเป็นคนที่มีอายุหน่อยนะคะคนที่อายุมากกว่าเราคนที่เราไม่รู้จักเราก็จะใช้ Sie นะคะwie heißen Sie นะคะเราก็จะเริ่มยังไงคะ w e a v h a e s a n heißen s e a c w e heißen Sie นะคะแปลว่าคุณชื่ออะไรคุณนะคะเราพูดตรงนี้ว่าคุณนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเป็นยังไงคะคนที่แบบรุ่นราวเขาเดียวกันหรือเราต้องการที่จะจีบเขาฮะมันจะดูน่าเกลียดเกินไปมันจะดูห่างเหินกันเกินไปเพราะฉะนั้นเราควรที่จะใช้อะไรคะคุณขาเราจะควรที่จะใช้ใช่อันนี้เราพี่สอนสอบแพท7เยอรมันได้เลยนะคะก็ wie heißen Sie ใช่ไหมคะอันนี้ก็ใช้สำหรับสุภาพแต่ถ้าเกิดว่าแบบเป็นคนที่เราต้องการจะจีบคนที่อายุเท่าเราหรือน้อยกว่าเราเราก็จะใช้ wie heißt duWie heißt du นะคะแล้วการผันเป็น st เนาะหนูรู้กันแล้วใช่ไหมคะแต่พี่เอาอีกทีให้ก็ได้ wie w e a v h a e s t heißt d u du wie heißt du นะคะแปลว่าเธอชื่ออะไรอ่ะฮะแล้วถ้าเกิดว่าหนูจะเติมให้แบบมีความสวยงามอีกก็เติม English ก็แบบ wie heißen Sie wie heißt duwie heißt du eigentlich มันก็จะฟังแบบเธอชื่ออะไรอ่ะแบบมันจะเสียงแบบออกแนวแบบกุ้มกิ่มหน่อยนะคะก็เราก็เติม eigentlich แล้ว eigentlich สะกดยังไง eigentlich แล้วก็สะกดว่า e i g a n t l e c h eigentlich eigentlich แปลว่า actually จริงๆแล้วโอเคเนาะวันนี้เราพอกันเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้มี Das Auto Das Auto นะคะภาษาเยอรมันเนาะจะมีเพศ3เพศเพศชายเพศกลางแล้วก็เพศหญิงแล้วก็เกิดว่าเป็น plural เป็นพหูพจน์เราก็จะเป็นเพศดีไปนะคะอย่างแบบ Das Auto ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเพศพหูพจน์มีหลายชิ้นนะคะก็จะเป็นอะไรคะสำหรับเอกพจน์เนาะก็จะเป็น das Auto ถ้าเกิดว่าเป็นพหูพจน์ก็จะต้องเป็น die Auto เก่งมากค่ะคือส่วนมากแล้วเนาะอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย o ใช่ไหมคะลงท้ายด้วย o อย่างเช่น studio อย่างเช่นอะไรคะ kino อย่างเช่นอะไรคะdisco ไม่ใช่ disco แต่มัน discotheque นะคะ
OO ค่ะลงท้ายด้วย O ทั้งหลายนะคะเราก็จะสามารถเติม S เข้าไปได้เลยเพื่อเพิ่มเป็นพหูพจน์เนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วภาษาเยอรมันเนี่ยจะเน้นการเติม N เข้าไปข้างหลังมากกว่าเพื่อทำให้เป็นจากเพื่อทำจากเอกพจน์ให้เป็นพหูพจน์แต่ว่าคำใดก็ตามที่เอกพจน์ลงท้ายด้วย O แล้วส่วนใหญ่จะเป็น Das ด้วย Das Auto Das Kino Das Studio เพราะว่าส่วนใหญ่คำทั้งหลายที่เกิดว่าเป็นคำยืมมานะคะเป็นคำยืมคือคำไหนก็ตามที่หนูสามารถเดาได้เลยจากการที่หนูไม่เคยเรียนภาษาเยอรมันมาก่อนก็คือหนูเคยเรียนภาษาอังกฤษมาก่อนแล้วหนูก็รู้ว่าคำนี้แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษหนูสามารถหยิบมาใช้แล้วหนูเติม Das ได้เลยนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์อะไรคะนี่ก็เป็นข้อยกเว้นเนาะที่ราคาลงท้ายด้วย y แต่ว่าที่เนี่ยเขาจะเรียกว่าอึปซิลอนใช่ไหมครับใส่มันอึปซิลอนใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าเป็น das handy ใช่ไหมครับแปลว่าโทรศัพท์เนาะเบอร์โทรอื่นจะได้ยินเสียงรอซ้ายอย่างอะไรเงี้ยแบบว่าให้รอ นะคะ das handy ใช่ไหมคะแล้วก็เติม s เข้าไปได้เลยก็เป็น die handys แล้วก็เติม s แล้วก็อ่านออกเสียง s เลยเหมือนแบบ das handys dieHand, das handy die handys นะคะ das handy die handys คือบางทีอ่ะคือคำที่มาจากภาษาอังกฤษเนาะเราจะทับศัพท์และทับเสียงไปเลยส่วนใหญ่แล้วอ่ะณปัจจุบันนี้นะคะเขาจะไม่อ่านว่า handy หรอกเขาจะแบบ handy ไปเลย das handy แล้วก็แบบอะไรคะ die handys นะคะ die handys นะคะก็เหมือนแบบอะไรคะเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ว่าภาษาเยอรมันไม่ต้องเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เติม s เข้าไปได้เลยแล้วอ่านเสียงแบบภาษาอังกฤษเลยนะคะโอเควันนี้ได้ข้อความได้ข้อมูลแน่นมากเลยอะตั้งแต่อะไรคะขายงานให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่รักของเรานะคะแล้วก็ผ่านมาตรงอันนี้อะไรคะขายเบียร์ให้เขาอีกนะคะอันนี้คือเราเชื่อจริงๆแหละน่าจะเป็นฮอฟเฟนที่เอาไปทำเบียร์นะคะโอเคแล้ววันนี้เราก็บายบายกันด้วยนะคะที่พระอาทิตย์ยามเย็นนะคะเราก็จะบอกอะไรคะAuf Wiedersehen แปลว่าเจอกันอีกครั้ง See you again นั่นเองค่ะ Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen นะคะก็เป็น AUF Auf WiedersehenWiedersehen นะคะก็เป็น Auf Wiedersehen นะคะแปลว่า See you again นะคะโอเคหรือว่าแบบ See you next time Wieder แปลว่า again แล้วก็ Sehen ก็แปลว่าเห็นใช่ไหมคะ Auf ก็คือแบบเป็นอะไรคะเป็น preposition นะคะเป็น preposition นะคะเดี๋ยวเขาก็จะต่อหาเราอีกนะคะแล้วก็เป็นครูภาษาอังกฤษเราก็ควรที่จะอ่านออกเสียง pronunciation ให้ถูกต้องนะคะก็เป็นpreposition นะคะก็ auf เป็น preposition preposition นะฮะภาษาเยอรมันนะคะ die preposition โอเคเป็นคำบุพบท auf แล้วก็ wiedersehen ก็คือแบบ auf คือประมาณว่าแบบ at ก็คือแบบ at the next time แบบ at seeing you again เขาพูดอะไรประมาณเป็นประมาณนี้ค่ะค่อนข้างง่ายเนาะง่ายเนาะ aufWiedersehen แล้วก็จะพูดให้แบบเป็นอะไรคะเป็นแบบเนียนมากกว่านี้เราก็จะพูดว่า Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen หรือจะแบบสั้นๆตัดให้คุ้น Wiedersehen บางทีเราก็บางทีคนเยอรมันพูดอะไรคะ Ade ก็มีนะ Ade Auf Wiedersehen ก็พูด Ade อย่างนี้เลย Ade คือแบบคนสนิทกันก็ Ade แบบเนี้ยคนรุ่นประมาณ60อัพเนาะก็จะพูดแบบอาเดค่อนข้างเยอะแต่คนรุ่นเล็กๆลงมาแล้วก็จะไม่ค่อยพูดอาเดนะก็แบบจูสมากกว่าอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าบาย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 ไม่ค่อยได้ยินหรอกที่เยอรมันเนาะก็จะแบบจูสอะไรแบบนี้เจ้าหรือแบบเบลล่าเจ้าเบลล่าเจ้านะคะแบบภาษาอิตาลีเนาะเจ้านะคะเอาฟิเดเซนก่อนวันนี้ความรู้อัดแน่นหัวเกินไปแล้วโอเคค่ะ see you next time love you all